นี้ก็ดีใจมากนะฮะที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พี่เติ้ลนะครับจากสตูดิโอมิติฮะยินดีมากๆเลยครับครับผมบ้านที่พี่เติ้ลพามาดูนี้เนี่ยก็เป็นบ้านที่ดีไซน์มาเป็นบ้านทรงสูง4ชั้นนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นบ้านอิฐครับใช่แต่ว่าสิ่งแรกที่มันทำให้ผมมีคำถามก็คือบ้านหลังนี้มันไม่มีรั้วนะพี่ใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ยก็คือเป็นทางที่ขึ้นไปเข้าบ้านได้เลยใช่ใช่แล้วตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่ของโรงรถใช่ครับซึ่งจริงๆถ้าปิดมาเนี่ยก็คืออาจเป็นแค่ประตูโรงรถแบบชัตเตอร์แค่นั้นใช่ครับทำไมมันถึงถูกดีไซน์มาให้แบบเอ้ยไม่มีรั้วแบบนี้ฮะก็เป็นความต้องการของเจ้าของบ้านเลยครับเจ้าของบ้านนี่บอกวัตถุประสงค์แรกกับเราเลยว่าอยากได้บ้านที่ไม่มีรั้วเพราะว่าเขาเคยไปเที่ยวที่ต่างประเทศครับแล้วก็ไปเจอบ้านที่แบบสามารถเดินบนถนนได้แล้วก็เดินขึ้นไปสปิทชั้นขึ้นนึงเป็นบ้านไปเลยอะไรเงี้ยแล้วลงไปครึ่งชั้นก็กลายเป็นห้องใต้ดินอะไรเงี้ยครับพอมาดูไซต์ก็พบว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้เพราะว่าถนนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีความเป็นชุมชนอยู่สูงเราแค่ป้องกันการ security ในตัวบ้านให้ดีก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วจริงสิ่งที่ทำในแง่ของการป้องกันอ่ะโจรหรือขโมยเงี้ยคือทำยังไงผู้ไม่ประสงค์ดีก็เราก็ทำให้บ้านเนี่ยครับโปรเทคที่ชั้น2เป็นหลักครับเห็นได้ชัดว่าชั้น1เนี่ยผมทำการปิดทั้งหมดเลยครับครับตรงข้างกำแพงแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นคล้ายๆกับเหล็กกันขโมยอย่างเงี้ยให้คนไม่สามารถลงมาที่ชั้น1ได้อืมงั้นชั้น1รอบบ้านนะครับคนเข้าไม่ได้แน่ๆครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการเสริมด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่างๆอะไรแบบนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็ทำชั้น2ในประตูกันขโมยเป็นแบบทึบล็อกได้อะไรครับครับใช่ทําไว้อย่างตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยตัวประตูที่มันเป็นบานเฟรมเนี่ยมันถูกผับไปอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันปิดมาก็คือจะเป็นทึบๆเลยใช่ครับแต่ว่าเจ้าของก็คือคุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วใช่มั้ยฮะใช่ครับเป็นบ้านเดิมของเจ้าของมาก่อนด้วยอ๋อครับเจ้าของแต่งงานก็คุณแม่ยกให้ก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันในละแวกด้วยครับแล้วทําไมถึงเลือกทํามาเป็นบ้านสูงเลยเพราะจริงๆโดยรอบก็เห็นว่ามีอาคารสูงอยู่บ้างครับแต่ว่าจริงๆใกล้ๆกันนี่ก็จะไม่ได้สูงมากนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นมากกว่าใช่ครับก็เริ่มจากพูดคุยกับทางเจ้าของบ้านเลยครับว่าอยากใช้ชีวิตยังไงที่บ้านหลังนี้มีฟังก์ชันอะไรที่มาอยู่กันที่นี่นะครับมีอะไรบ้างที่อยู่ภายในบ้านคำนวณดูแล้วพบว่าโอ้มันเยอะแฮะประมาณ500ตารางเมตรนะครับซึ่งพื้นที่บ้านมี68ตารางวาครับถ้าเทียบกันแล้วโอ้โหมันจะแน่นมากเลยถ้ามาทำชั้น2ชั้นอะไรเงี้ยครับประกอบกับพอเรามาดูพื้นที่อ่ะก็ดูจาก Google นะพบว่าเอ๊ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นช่องเป็นทางถนนของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงครับไม่มีอาคารขวางครับแล้วมันตรงกันกับช่องลมข้างหลังบ้านอ๋อก็เลยวางอาคารยกขึ้นมาชั้น2แล้วน่าจะได้ลมดีนะอะไรเงี้ยครับทีนี้มาว่ายกมาชั้น2ก่อนครับชั้น2เป็นลิฟวิ่งแล้วดันห้องนอนไปชั้น3ทําได้มั้ยก็เป็นที่มาว่าค่อยๆประกอบร่างขึ้นเป็นอย่างงี้ครับครับทีนี้พอเปลี่ยนจากบ้านแค่2ชั้นขึ้นไปเป็น3 4ชั้นอะไรเนี่ยกฎหมายมันเปลี่ยนตามใช่มั้ยครับใช่ครับมันมีอะไรที่ต้องคํานึงถึงบ้างหรือเป็นข้อจํากัดมั้ยฮะครับอย่างแรกคือระยะเซตแบ็คครับเซตแบ็คเนี่ยถ้าบ้าน1ชั้นไม่มีช่องเปิดเนี่ยครับต้องมีถ้าเราอยากจะเปิดต้องเซต2เมตรจากที่ดินครับถ้าไม่มีช่องเปิดคือ1เมตรอันนี้คือปกติทั่วไปจนถึง2ชั้นครับใช้กฎหมายนี้แต่พอ3ชั้นปั๊บเนี่ยกฎหมายจะบอกว่าถ้าอยากจะเปิดช่องเปิดเนี่ยต้อง3เมตรละนี่เป็นที่มาที่ไปว่าโอ้โหถ้าเราจะเปิดด้านข้างเนี่ยมันจะบ้านก็จะแคบลงไปอีกกินพื้นที่เข้าไปกินพื้นที่ไปอีกเราเลยตัดใจว่าข้างๆก็ต้องเรียบเป็นให้เป็นโซลิดไปหนังทึบไปใช่เป็นเซตได้1เมตรกับ2เมตร1เมตรที่ชั้น1กับชั้น2ส่วน3กับ4นี้ก็จะกลายเป็นเซตที่2เมตร2เมตรครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือโอเคนี่ฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยเยอะขึ้นแล้วใช่ก็ไม่ต้องมาอัดกันแค่2ชั้นเท่านั้นใช่ๆๆทีนี้พอระยะห่างระหว่างเพื่อนบ้านด้านข้างเนี่ยมันน้อยมากๆแล้วฮะแล้วเป็นอาคารสูงเนี่ยอย่างนึงที่เราคิดตามไปแล้วคิดว่ามันอาจจะทําให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในบ้านก็คือเรื่องของแสงแดดใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็การเจาะช่องเปิดเนี่ยทําได้ยากแล้วใช่ครับทีนี้พอมันเป็นบ้านอิฐด้วยพี่เติ้ลมีวิธีการดีไซน์ยังไงก็ตามเงื่อนไขที่เรามีก่อนเลยครับเราสามารถเปิดได้มากๆก็คือเหนือกับใต้ตอนนี้ก็คือหน้าบ้านกับหลังบ้านใช่ครับแล้วชั้น2กับชั้น3เนี่ยเราเซตไม่เท่ากันครับซ่องโซลิดของชั้น2เนี่ยเซต1เมตรชั้น3ต้องเซต2เมตรถ้าเป็นผนังปิดผมใช้แก๊ประหว่าง1เมตรอ่ะเจาะช่องแสงลงมาอ๋อมันคือบริเวณสกายไลท์ลงมาใช่เป็นสกายไลท์ที่ถูกกฎหมายครับก็คือบริเวณบันไดนั่นเองก็ทําให้แสงในบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเวลามองก็ไอ้แสงตัวนี้มันเป็นแสงตรงๆครับมันก็จะสามารถเป็นฟีเจอร์วอลได้เห็นมีแสงต่างๆในมุมเวลาต่างกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเรามองดูอย่างที่พี่เติ้ลบอกคือฝั่งด้านหน้าเนี่ย
ถ้ามองรูปด้านข้างหน้าคือโหมันจะเป็นช่องเปิดใหญ่ๆเลยนะครับใช่ครับก็คือเปิดให้ลมถ่ายเทได้แสงเข้าได้เยอะที่สุดนี่นะใช่ครับส่วนนึงคือการที่มีช่องเปิดข้างหน้าอีกก็ทําให้อาคารด้านหน้าเนี่ยมันดูแบบไม่ตันด้วยนะพี่ใช่ครับทั้งที่เป็นวัสดุอิฐนะครับใช่ครับมันก็กลับไปที่ไอเดียแรกที่ผมพยายามจะเล่นอยู่ครับว่าเออทําให้อิฐมันลอยได้ยังไงทีนี้อย่างนึงพอเป็นบ้านที่เริ่มมีหลายชั้นมากขึ้นต้องมีแผนหนีไฟด้วยใช่ครับมีวิธีการจัดการกับดีไซน์ยังไงก็ดีไซน์แผนหนีไฟดูโปร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมก็เลือกให้แผนหนีไฟเนี่ยเป็นเหล็กฉีกครับเป็นเหล็กฉีกทั้งหมดเพื่อว่า1จะได้ไม่ต้องขังน้ําครับไว้ภายนอกน้ําจะได้โฟลว์ออกไปเลยแล้วก็ดูเหมือนมันลอยอยู่ก็จะเหมือนเป็นกองเหล็กลอยอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยครับก็ใช้เทคนิคนี้แล้วก็จริงๆการก่ออิฐด้านข้างเองก็จะมีการเหมือนเล่นแพทเทิร์นด้วยนะพี่ใช่ครับเราก็ทดลองเลยครับว่าเอ๊ะเราจะทำให้อิฐมันดูหนักได้ยังไงดูเบาได้ยังไงครับนี่คือหนึ่งในการทดลองของเราเหมือนกันครับแล้วก็อย่างจุดที่พี่เติ้ลบอกว่าอยากให้มันดูลอยก็คืออย่างมุมนี้จะเห็นเลยว่ามันไม่มีเสามารับอย่างนี้นะครับใช่ครับก็เป็นการพัฒนาแบบร่วมกันแหละครับในทีมเราก็พบว่าเอ๊ะถ้ามีเสาลงมาถึงชั้นเนี้ยมันก็ไม่ลอยจริงๆสักทีมันก็ดูโปร่งแต่มันไม่ลอยครับแล้วก็คุยกับทีมวิศวกรครับเราขอเอาเสาออกได้ไหมก็ตกใจกันเหมือนกันในตอนแรกแต่ก็นั่นนะครับวิศวกรก็ตั้งใจทำให้ทำได้เหมือนกันแต่ต้องมีเทคนิคอยู่ในห้องนั่งห้องอ่านหนังสือนั่นเองครับแต่เราจะไปดูกันว่าคืออะไรนะครับใช่ครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่พอไม่มีเสาเนี่ยทำให้เวลาทางเข้ามันก็ดูสวยงามขึ้นด้วยนะพี่ใช่ครับมันดูโล่งapproach ดูโล่งขึ้นเยอะเลยทีนี้ในส่วนของพื้นที่ชั้นหนึ่งครับด้านหลังโรงจอดรถไปนะครับมีห้องอะไรบ้างครับหลังโรงจอดรถไปก็จะเป็นที่เก็บของครับครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เล็กๆนะครับจริงๆเราซ่อนพื้นที่ไว้สำหรับใส่ลิฟต์ในอนาคตไปถึงชั้น4เลยแล้วก็ตอนนี้เป็นโต๊ะปิงปองอยู่ จะขอเข้ามาซ้อมตีปิงปองอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีห้องออกกำลังกายครับแล้วก็มีห้องพื้นที่เล็กๆสำหรับนั่งเล่นนะครับเลี้ยงปลาเล็กๆไว้ข้างหลังบ้านครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นห้องเซอร์วิสแล้วครับครับเวลาที่เจ้าของเข้าบ้านนี่ก็คือสามารถเข้าได้2ทางไหมครับพี่ใช่ครับถ้าขับรถมาเข้าตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยครับเวลาจะไปบินอย่างครับลูกค้าจะเรียก Grab หรือเรียกแท็กซี่มารับก็เดินลงจากข้างบนจะเห็นว่าข้างๆประตูทางออกจะมีที่ใส่กระเป๋าเดินทางเขาอยู่ข้างๆบันไดก็เป็นที่เจ้าของเตรียมไว้เลยครับว่าเขาจะแพ็คของก่อนไปเดินลงมาก็ออกหยิบกระเป๋าแล้วก็ออกมาเลยให้พี่เติ้ลพูดถึงต้นไม้นึงครับจะเห็นมี1ต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ในโรงรถก็มีด้วยเลือกเป็นต้นอะไรมาครับต้นในโรงรถเนี่ยเป็นต้นเดิมของที่บ้านนี้เลยเป็นต้นชมพู่มะเหมี่ยวครับเราพยายามตอนสร้างเราก็อยากจะเก็บไว้แล้วครับให้ต้นมันมีเขียวๆบ้างครับชมพู่มะเหมี่ยวนี่คือมันจะโผล่ขึ้นไปตรงระเบียงชั้น2ใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่นอกบ้านส่วนหน้าบ้านเป็นต้นมั่งมีครับเจ้าของเลือกไว้ครับพอเราได้สเปซข้างล่างมาโล่งแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีต้นไม้ที่มันฟอร์มมันสูงขึ้นได้ละได้แดดเยอะขึ้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในตัวบ้านกันครับได้เลยครับเชิญครับสเปซน่าสนใจมากนะครับพี่เติ้ลอย่างแรกที่จะถามพี่เติ้ลก่อนก็คือเรื่องของการวางแปลนนะครับผมจะเห็นว่าพี่มีใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งไปกับส่วนของโซลูชันหรือทางสัญจรที่เป็นถงบันไดเลยใช่ครับแล้วส่วนอื่นๆที่มีการใช้งานของเจ้าของบ้านเนี่ยเรามีการจัดวางแปลนหรือโซนนิ่งยังไงครับครับที่ชั้นเนี่ยเราวางให้เป็นหัวใจของบ้านครับเพราะว่าเป็นทั้งลิฟวิ่งทั้งทานข้าวนะครับแล้วก็ทั้งแพนทรีครับแล้วก็เราเซตนี้อยู่ชั้นสองมันทำให้เราสามารถมองเห็นวิวที่ไกลขึ้นจากฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงข้ามนี่เป็นที่โล่งของหมู่บ้านข้างๆพอดีครับเป็นส่วนของถนนอะไรเงี้ยครับช่องเปิดหัวท้ายเหนือใต้ลมก็จะผ่านพอดีแล้วก็ด้วยความที่มีการดีไซน์สเปซภายในให้มันเรียกว่ามันค่อนข้างโฟลว์มากแล้วก็ทะลุไหลไปในหลายๆส่วนเลยนะครับครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวนติเลชันภายในบ้านนี้มันดีด้วยนะฮะใช่ครับครับส่วนหนึ่งที่เราคิดถึงว่าเรามีช่องตรงกลางที่เป็นบันไดเนี่ยครับครับให้เป็นฮอลล์ของบ้านลมมันสามารถไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือจากข้างบนเนี่ยไหลเวียนไปทั้งบ้านได้พื้นที่ตัวนี้แหละครับครับแล้วก็อย่างการดีไซน์ตัวถงบันไดเนี่ยก็จะเห็นว่าพีเตอร์ดีไซน์มาเป็นลักษณะเหมือนบันไดที่วนรอบขึ้นไปนะฮะใช่ครับแล้วก็ให้พื้นที่กับส่วนของบันไดเยอะทีเดียวเลยครับจริงๆมันเป็นเพราะว่าเรายกบ้านขึ้นสูงกว่าปกตินะครับมันสูงกว่าประมาณ 3.80 เมตรโดยประมาณครับมันทำให้เราต้องจัดการบันไ
ให้มันมีลูกขั้นสูงเยอะกว่าปกติมันใช้พื้นที่เยอะครับก็เลยกลายเป็นบันไดที่ต้องเป็นหมุนเข้ามาด้วยลักษณะบันไดแบบนี้เราก็เลยใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นคล้ายๆกับชานพักแต่เป็นชานพักขนาดใหญ่มันก็ขึ้นมาปั๊บยังไงต้องมาผ่านพื้นที่ตรงนี้แหละเราเลยให้ตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนต้องผ่านไม่ว่าจะขึ้นมาจากที่จากถนนข้างหน้าบ้านหรือไม่กระทั่งขึ้นมาจากที่จอดรถตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาต้องผ่านอยู่ดีผมก็คิดว่าเอออันนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านมันเจอกันตลอดเวลาโดยพื้นที่ตรงนี้แหละมันก็มีผลเชื่อมโยงกันตั้งแต่การคิดถึงบันไดความสูงจนถึงการใช้ดีไซน์รูปแบบของบันไดไปพร้อมกันจริงๆอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ก็คือบ้านหลังนี้มันมีการเล่นสเต็ปอะไรเยอะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราสนุกไปด้วยนะพี่แล้วก็มันมีมิติในเรื่องของสเปซด้วยฮะครับจริงๆส่วนนี้มันเป็นเพราะว่าเราเซตที่นั่งทานข้าวไว้ด้านทิศใต้เนาะของบ้านถ้าเรานั่งกินข้าวแล้วเราอยากจะดูวิวฝั่งเนี้ยครับแล้วมีคนนั่งเล่นอยู่เงี้ยมันจะบังวิวกันครับผมก็เลยกดพื้นที่ส่วนนี้ลงส่วนลิฟวิ่งลงเพื่อให้เค้ามองข้ามไปงั้นตอนที่นั่งทานอาหารก็จะเห็นวิวที่ลึกหน่อยไกลหน่อยไม่ได้ว่าแบบมาครอสนะไม่ใช่มาครอสกันอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดเรื่องความสูงของพื้นถึงฟ้าเนี่ยครับพี่ให้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะฟอร์ดูฟอร์จะ3.80 3.80เลยซึ่งก็โหสูงกว่าทั่วไปเยอะมากเลยนะครับใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่อยากจะให้เหมือนกับความรู้สึกเข้ามามันดูแบบโปร่งกว่าปกติไหมฮะหรือว่าจริงมันมีเหตุผลในเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะเป็นทั้ง2เรื่องครับเรื่องแรกบริบทของแถวเนี่ยครับเป็นบ้านชั้นเดียวผมมาพยายามยกให้ชั้น2อ่ะหลุดจากบริเวณบริบททั้งหมดก็เลย3.84เนี่ยเป็นระยะที่น่าจะพ้นละครับพ้นระดับชายคาระดับอะไรของเขาละแล้วที่เหลือก็ทําให้มันอย่าได้สัดส่วนของตัวบ้านที่มันใช้คําว่าเกือบจตุรัสก็คือถ้าสมมติว่าเราดูในรูปด้านเนี่ยถ้าความสูงมันไม่ถึง3.80เนี่ยลักษณะมันเป็นผืนผ้าซึ่งอาจจะไม่ได้สวยเท่าเป็นจตุรัสอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ผืนผ้านิดๆแหละแต่ว่าเราพยายามรีดสัดส่วนของมันครับคือเพราะว่าอยากให้ตัวบ้านน่ะมันดูเป็นเหมือนอิฐที่มันลอยเลยมันก็ถูกทรีททางในแง่ของการใช้งานด้วยแล้วก็ลองคอมโพไมซ์กับสัดส่วนของตัวบ้านดูด้วยว่ามันจะเหมาะสมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดพาราเรลกันครับพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็จะดีไซน์เป็นส่วนของเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับชั้น3ด้วยรวมถึงเชื่อมโยงกับห้อง2ห้องก็คือห้องนอนใช่แล้วก็ห้องทำงานด้วยห้องทำงานครับเจ้าของเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากครับครับฟังก์ชัน3อัน4อันที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดในการใช้ชีวิตก็คือห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวครับห้องทานข้าวแผนที่เนี่ยเราแพ็คอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่วนนอนกับส่วนอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนั่งจากตรงนี้เราจะเห็นกันหมดครับไม่ว่าจะพื้นที่ใดๆครับเราสามารถเห็นห้องนอนได้เห็นห้องอ่านหนังสือได้ครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถมองเห็นกันได้ผ่านจากที่ใดๆก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเขาสามารถได้ยินเสียงซึ่งกันและกันลงไปถึงชั้นล่างที่เราอาจจะไม่เห็นตัวแต่ว่าออกกำลังกายอยู่ก็ได้ยินอะไรเงี้ยครับครับถามพี่เติ้ลถึงตำแหน่งการติดตั้งแอร์บริเวณนี้สักนิดนึงครับจะเห็นว่ามีการแยกไว้สองฝั่งนี้นะครับครับแล้วก็มีการทำบ้านไว้ให้ด้วยใช่ครับเราออกแบบให้พื้นที่ส่วนนี้สามารถติดแอร์ได้ในพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มเราก็ต้องมีม่านที่ใช้คอนโทรลด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับกดรีโมทปั๊มเนี่ยผ้าม่านชั้น3กับชั้น2เนี่ยจะทิ้งตัวลงเพื่อคอนโทรลส่วนนี้ครับให้เป็นพื้นที่ติดแอร์แล้วก็เราใช้พัดลมครับที่ด้านบนในการคอนโทรลให้ลมมันไหลเวียนหน่อยซึ่งจริงก็จะดีกว่าอย่างบางบ้านทำดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยก็อาจจะไปติดแอร์ไว้บนฟ้าสูงๆเลยอะไรก็มีทีนั้นยากด้วยนะครับครับอันนี้เราก็เลือกติดในจุดที่ดูแลง่ายแล้วก็แอร์ก็มาถึงในพื้นที่ที่เราใช้งานจริงๆใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่เติ้ลพาไปดูส่วนกินข้าวแล้วก็ส่วนครัวต่อครับได้เลยครับครับเชิญครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมายังพื้นที่กินข้าวนะครับซึ่งอย่างที่พี่เติ้ลมีการบอกว่าก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วก็พอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเปิดมุมมองเหมือนมองข้ามคนที่นั่งอยู่ตรงนั่งเล่นนะฮะใช่ครับทีนี้ในส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะครับถัดจากโต๊ะกินข้าวไปตรงนี้มีการดีไซน์เป็นอะไรบ้างครับแล้วก็ด้านหลังมันมีอีกห้องนึงอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่โซนนี้ก็จะเป็นโซนเซอร์วิสแล้วครับเป็นแพนทรีนะครับเจ้าของทำอาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้ทำจริงจังนะแต่ทำเพื่อสุขภาพครับอบต้มอะไรเงี้ยแล้วเลยวางส่วนได้เป็นแพนทรีเบาๆผมก็อยากให้เขาแบบเวลาทำแล้วก็เห็นกันด้วยอะไรเงี้ยช่วยกันบ้างนะครับก็เลยทำเคาน์เตอร์ใหญ่หน่อยแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็ทำบานประตูเอาไว้กันแอร์เหมือนกันอ๋อครับพอปิดประตูตรงแพนทรีปิดประตูนี้ปั๊บห้องนี้ก็เลยอยู่ในแอร์อยู่เหมือนเดิมแล้วก็คุมโทน
คุมโทนสีให้เป็นสีเทาดำอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวบ้านทั้งหมดก็จะเห็นว่าอย่างเลือกตู้เย็นก็เป็นสีดำนะฮะหรืออย่างพวกก๊อกน้องก๊อกน้ำต่างๆสวิตช์ปลั๊กอะไรก็คือเลือกให้เป็นแบบโทนดำหมดเลยกาน้ำยังดำเลยกาต้มน้ำใช่ผมโชคดีครับเพราะว่าเจ้าของกับพวกเราเทสใกล้กันครับเวลาเราแนะนำเจ้าของก็หยิบของที่คิดว่าจะทั้งตัวแกชอบด้วยแล้วเราชอบด้วยมาเนี่ยอันนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมอะไรก็แมทชิ่งกันพอดีครับแล้วก็ถัดจากส่วนของแพนทรีนี่ก็จะเป็นห้องน้ำใช่มีห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของเล็กเป็นพื้นที่เก็บของแล้วกันบอกเป็นห้องก็ไม่ขนาดนั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอะไรเงี้ยครับเก็บไว้ที่นี่แล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามเองก็จะมีเป็นชั้นวางของนะครับใช่ๆชั้นวางของนี่มันมี2หน้าที่ครับอันแรกเนี่ยมันก็เอาไว้บังตาเวลาทำคงทำครัวก็ไม่อยากให้แสงมันเยอะอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็เป็นชั้นโชว์อันสุดท้ายก็เป็นเรากันตกครับกันไม่ให้คนร่วงลงไปข้างล่างครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของอินทีเรียเมื่อกี้ยิงพี่ต้นมีพูดแล้วเรื่องของการคุมโทนสีอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับทีนี้ถ้าอยากจะถามดีเทลในเรื่องของอิฐบ้างฮะครับพูดถึงทั้งภายในภายนอกเลยฮะอย่างวิธีการเลือกอิฐเนี่ยจริงๆก็มีคุยหลังไมค์กับพี่ต้นว่าทางสุรมิติเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอิฐเพราะว่าทำมาหลายโปรเจกต์นะครับครับอย่างอิฐของบ้านหลังนี้มันมีความแตกต่างจากอิฐในโปรเจกต์อื่นที่ใช้ยังไงบ้างแล้วก็ทำไมถึงเลือกให้มันพิเศษกว่าโปรเจกต์อื่นครับครับหลังเนี้ยมันเป็นหลังต่อเนื่องเราทำโปรเจกต์หนึ่งมาแล้วแล้วเขาก็ชื่นชอบโปรเจกต์นั้นนะครับก็อยากให้เราใช้กลิ่นแบบนั้นมาใช้อิฐที่เนี้ยเราใช้อิฐก้อนใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็ใช้อิฐชนิดที่ทนไฟสูงครับเผาความร้อนสูงมาครับประมาณ1,000ขึ้นไปนะมันทำให้อิฐมีความแกร่งปูโชว์แนวได้เลยใช้ภายนอกได้เราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าภายนอกได้เราก็ใช้ชนิดเดียวกันนี่แหละให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยครับก็เลยได้โอกาสว่าโอเคทำผนังอิฐทั้งตัวเลยครับตอนนี้ทั้งข้างในข้างนอกก็มาทดลองแพทเทิร์นกันว่าเรียงยังไงถึงจะสวยระยะห่างเท่าไหร่ที่มันพอดีกับชนิดอิฐที่เราได้ครับก็มาลงตัวที่เนี่ยห่างกันประมาณ8มิลถึง1เซนอะไรเงี้ยถึงได้แพทเทิร์นแบบนี้ครับอย่างรูปแบบของการก่อสร้างเนี่ยส่วนที่เป็นผนังเนี่ยก็คือมันเป็นแบบ2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆคือชั้นเดียวเลยฮะ2ชั้นครับครับผนัง2ชั้นแล้วตรงกลางก็เป็นที่ว่างเป็นที่โล่งไว้จริงๆมันเป็นแก๊ปอากาศเอาไว้ไม่ให้ความร้อนเข้าบ้านเราได้อิฐที่มีน้ำหนักกับความเนี๊ยบระดับนึงเลยครับครับไม่ต้องมีทับหลังได้แต่ว่าเราเจาะเสียบเหล็กซ่อนไว้ให้ยึดกับสตรัคเจอร์นี้ปกติแล้วส่วนที่เป็นดีเทลเช่นการเข้ามุมหรืออะไรเงี้ยครับมีการแบบเก็บยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆผู้รับเหมาเขาทำอิฐเป็นลายเดียวกันทั้งข้างในข้างนอกคือพันผ่านเสามาแล้วก็วนเข้ามาข้างในเลยคือชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันใช่ก็ทำยากเหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่โดนสตรัคเจอร์ต้องตัดอิฐออกไปครึ่งนึงเพื่อเอาอิฐมาแปะอยู่ในส่วนที่ไม่โดนสตรัคเจอร์ก็เอาอิฐนั่งไว้ครึ่งตัวอะไรเงี้ยส่วนที่โดนสตรัคเจอร์ที่พี่ต้นว่าคืออ่ะส่วนที่มันเป็นเสาหรือเป็นคาอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการตัดครึ่งนึงเพื่อให้มันไม่หนามากใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าตอนที่ต้นความคิดเราอยากทำอิฐให้เปลี่ยนมุมมองของอิฐในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับเราอยากเล่นกับแมทเทียลละเพราะว่าอิฐพอก่อไปเยอะๆได้มันจะโซลิดมันจะตันขึ้นเรื่อยๆเราอยากทำอิฐที่ลอยได้กว้างหน่อยอะไรเงี้ยงั้นสัดส่วนของมันก็มีผลครับอย่างอิฐที่เอามาแปะที่บอกว่าครึ่งหนึ่งนี่คือต้องจากโรงงานสั่งมาเป็นพิเศษหรือว่ายังไงครับพี่เฉือนกันที่นี่เลยครับอ๋อมาเฉือนมาผ่าข้างหน้าเลยทุกทีที่ผมทำก็เอาอิฐตัวจริงเนี่ยครับมาแล้วก็มาทาบดูครับว่าระยะเท่าไหร่ถึงเหมาะสมครับมันอาจจะมีการทำแบบไว้ระดับนึงครับที่จากดรออิ้งเพราะหน้างานเราก็ต้องรีเช็คอีกทีว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าพอระหว่างจากทำแบบไปสู่การเลือกแมทเทียลจริงก็มีการปรับแมทเทียลบ้างอะไรเงี้ยจากที่เราเคยใช้อิฐชนิดนึงราคาแบบนึงเนี่ยเราก็มาใช้อิฐที่อีกเจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาของจริงมาลองดูทำมอคอัพก่อนครับทีนี้เราจะเห็นว่าในแง่ของผิวสัมผัสเนี่ยด้านในกับด้านนอกเนี่ยพอมาข้างในจะรู้สึกมันมีความเหมือนมันเงากว่าใช่ไหมอันนี้คือมีการทาเคลือบหรือยังไงไหมฮะจริงๆแล้วทาเคลือบครับอิฐเนี่ยจริงๆแล้วเขาสู้ UV ไม่ค่อยไหวภายนอกผมก็เลยเลือกชนิดอิฐที่ทนความร้อนสูงแล้วก็บอกโอเนอร์ไปเลยว่าถ้าชอบบ้านอิฐอ่ะไปทาเคลือบทุกปีหรือ3ปีครั้งเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวมันถ้าชอบการใช้อิฐอ่ะต้องเข้าใจเขาครับครับแมทเทียลใดๆมันมีข้อดีข้อด้อยอันนี้คือข้อดีของอิฐก็เขาเป็นมิตรกับธรรมชาติเขาสวยแต่ว่าถ้าจะหวังให้เขาใหม่ตลอดเนี่ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอิฐที่เหมาะสมกับเขาก็เผาอุณหภูมิสูงหน่อยมันก็จะรักษาเขาเรียกคุณสมบัติของเขาได้นาน
ฉพาะอีกด้านในครับเราก็ทาเคลือบไว้ครับเพราะว่ากลัวเรื่องฝุ่นก็ทาเคลือบไว้1ชั้นครับนะครับคะแนนแต่ข้างนอกข้างนอกเจ้าจริงๆผู้รับเหมาทาครั้งเดียวแล้วเราก็บอกเจ้าของให้เข้าใจเลยว่าถ้าทาหลายรอบเนี่ยคงไม่ไหวหรอกทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทําบ้านอิฐแบบนี้บ้างเนี่ยมีอะไรที่เขาควรจะต้องแบบคอนเซิร์นมั้ยครับพี่เติ้ลครับข้อแรกต้องเข้าใจธรรมชาติของอิฐมากๆเลยครับบางครั้งเราเห็นจากในรูปเรารู้สึกว่ามันต้องสวยแบบในรูปตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับมันก็จะมีข้อด้อยของอิฐบางทีอาจจะมีเรื่องฝุ่นบางทีอาจจะมีเรื่องของความเสื่อมครับบางทีมันเค้าเรียกว่ามีตะไคร่บ้างในบางอิฐที่เวลาเผาอิฐมันไม่ได้ 100% ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปที่การเลือกซัพพลายเออร์อิฐก็สำคัญครับหาถ้ามันเหมาะสมกับคอสแล้วก็สามารถเลือกให้แมทกับการใช้งานได้นะครับก็น่าจะดีครับแต่อย่างอิฐที่บ้านหลังนี้เลือกใช้ก็คืออย่างที่พี่เติ้ลบอกคือเราเผาในอุณหภูมิที่สูงมากๆดังนั้นถ้าเกิดเราไปดูผิวสัมผัสก็จะเห็นว่ามันจะค่อนข้างแบบว่าเหมือนละเอียดใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยมีรอยพุนถ้าอิฐไม่ค่อยมีรูพุนเป็นเม็ดเนี่ยน้ำก็เข้าไม่ได้ความชื้นก็จะไม่มีไม่ต้องเป็นตะไคร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่อาจจะเก็บเอาไว้ในใจถ้าเกิดว่าอยากใช้อิฐนะฮะใช่ครับแต่ถามว่าจริงๆอิฐที่มันมีรูพุนเยอะก็บางบ้านก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ใช้ครับถ้าเข้าใจคุณสมบัติของสิ่งใดๆแล้วเราใช้กับเขาได้แค่อยู่ตรงไหนแล้วรับแอคเซปต์ได้ขนาดไหนครับคืออาจจะต้องยอมรับได้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะไม่ได้เนี๊ยบเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมมักจะบอกกับทุกท่านนะครับที่ทำงานด้วยกันลูกค้าเองหรือแม้ในทีมเองว่าถ้าเราชอบอะไรบางทีเนี่ยเราต้องเข้าไปหาคุณสมบัติของมันด้วยบางทีมันไม่เหมือนกับที่เราคิดเหมือนกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับจากชั้น2เราก็จะเดินขึ้นไปที่ชั้น3กันนะครับครับอยากจะเห็นว่าผนังบริเวณโถงบันไดตรงนี้เนี่ยเราเห็นเป็นส่วนที่พี่เติ้ลมีการเล่นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เป็นทึบหมดเลยจะมีส่วนที่มันมีช่องแสงรอดมาได้ด้วยครับจริงๆตามกฎหมายครับผนังเนี่ยห่างจากระยะของเขตที่ดินอ่ะ1เมตรครับมันเปิดไม่ได้ครับทีนี้เปิดไม่ได้เราก็เลยเอ๊ะถ้าตรงนี้1เมตรแล้วข้างหลังต้องถอยหลังไปอีกมันจะเกิดแก๊ปแสงพอดีผมรู้ว่าเราสามารถทําแสงบริเวณนี้ได้แล้วมันบังเอิญกับช่วงนั้นกฎหมายของ glass box ครับครับเขาบอกว่าเนี่ย glass box ให้ได้ใช่อนุโลมให้ได้พอดีเลยถ้าไม่เกิน 10% ของพื้นที่แล้วเลยใส่ glass box ไปบางส่วนแล้วก็ลองสลับแพทเทิร์นดูครับเพราะว่า glass box กับมันทำให้มันมีแสงเข้ามาเวลาแสงเข้ามาตอนนี้มันจะให้เราเห็นอิฐบางช่วงจังหวะมันจะเห็นอิฐเป็นจ้ำๆอะไรครับผมว่านี่เอฟเฟกต์นี้สวยดีก็เลยคุยกับน้องในทีมว่าเนี่ยเอาแบบนี้แหละนี่โอเนอร์เห็นด้วยก็เอาเลยครับก็จะเห็นแสงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วก็แสงก็คืออาจจะเป็นเหมือนสกายไลท์จากด้านบนลงมา1ทางนะครับแล้วก็ข้างๆมา1ทางใช่ครับซึ่งอย่างวิธีการที่เราใส่ตรงกลางเข้าไปอันนั้นมันเป็นกระจกหรือว่ามันเป็นบล็อกแก้วฮะกระจกครับอ๋อเป็นกระจกใช่มั้ยใช่ครับก็คือต้องมีการซอกร่องแล้วก็เสียบเข้าไปใช่กรีดใส่เข้าไปส่วนที่มันเป็นบล็อกอิฐที่ยื่นออกมาเนี่ยอันนี้มันคือเราตัดครึ่งหรืออะไรยังไงมั้ยฮะกลับด้านอิฐกลับด้านใช่ก่อนแล้วกลับด้านครับจริงก็อยากให้ใช้อิฐตัวที่เป็นของเขานี่แหละครับมันจะเป็นมิดเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันด้วยแมทีเรียลใช่แค่กลับด้านให้เกิดแพทเทิร์นใหม่ครับแต่ลองพวกผมอย่างที่เคยบอกครับใช้อิฐบ่อยพอเราได้แสงจากข้างบนอย่างเดียวข้างล่างมันดีมันมืดเราไม่เห็นเฉดของข้างล่างมันแทบจะมืดไปหมดเลยครับผมก็เลยว่าถ้าเรามีจ้ำแสงบ้างเนี้ยมันจะเห็นอิฐมันจะค่อยเผยตัวข้างล่างบ้างก็เอฟเฟกต์ดีเหมือนกันตอนทำก็แปลกตากว่าที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยครับพอพี่ต้นพูดเรื่องการนำแสงเข้ามาก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดบ้านหลังไหนเลือกใช้อิฐเนี่ยสภาพของแสงภายในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสว่างมากใช่ใช่ใช่ดังนั้นการที่มีช่องแสงเยอะหรือแม้กระทั่งช่องปล่องตรงนี้นะฮะที่ได้ใส่ได้ข้างบนนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับใช่ครับจริงๆจะเห็นว่าสเปซบ้านหลังเนี้ยมีความน่าสนใจมากทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงแต่ละมุมมองนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกที่พี่ต้นบอกเองเลยว่ามันดูไม่อึดอัดเนี่ยมันดูโปร่งทั้งด้านกว้างที่มองทะลุข้างนอกได้หรือด้านแนวตั้งแนวสูงเนี่ยใช่ครับจริงๆถ้าในรายละเอียดมันก็มีวิธีคิดเดี๋ยวว่าคนเรามุมสายตาจะมีมุมก้มมุมเงยที่มองเห็นความสูงของฝ้าไม่เท่ากันตามมุมอะไรเงี้ยถ้าเราเซตถูกเนี่ยบ้านมันจะดูโล่งแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่อธิบายยากหน่อยถ้าเกิดว่าคือมุมในกล้องที่ถ่ายอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนไม่เห็นชัดเจนเราต้องเข้ามาใช้ชีวิตหรือว่าอยู่ตรงนี้จริงๆนี่นะใช่ใช่ถ้าในพาร์ทดีไซเนอร์เองอาจจะต้องทำรูปตัด
เพื่อรีเช็คอะไรเงี้ยว่าจะเห็นอะไรบ้างเยอะหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปชั้น3กันครับได้ครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นห้องนอนหลักเลยนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ต้นย้อนนิดนึงตอนที่เดินขึ้นมาชั้น3เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเป็นโถงทางเดินแล้วก็แยกออกเป็น2ห้องใช่มั้ยฮะใช่ครับชั้น3นี่จะเหลืออยู่2ห้องครับเหลือห้องนอนกับเหลือห้องอ่านหนังสือแล้วเชื่อมกันผ่านตรงโถงกลางนั่นแหละครับตรงทางเดินครับจะเห็นว่าตรงโถงตรงกลางก็มีการทําเป็นฟังก์ชันแบบพื้นที่เก็บของด้วยนะครับซึ่งจริงก็มีตั้งแต่ชั้น2แล้วใช่ครับเราใช้วิธีเดียวกันเก็บของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยครับทีนี้ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดเองไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการทําสภาพให้ค่อนข้างจะมืดเลยครับครับก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะครับคือด้วยความที่เขาบินไม่เป็นเวลาบินบางทีบินเช้ากับเย็นบางทีบินเย็นกับเช้าอะไรครับฉะนั้นเขาอยากได้ห้องที่มืดสนิทแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ทําอะไรแล้วเขานอนอย่างเดียวเลยขอให้มืดครับและเย็นอะไรเงี้ยครับก็เลยเซตฟังก์ชันไว้ทีวีอะไรเลยไม่มีเลยครับอย่างพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยก็คือจะทำเป็นหน้าต่างที่สามารถมองออกไปเห็นส่วนนั่งเล่นข้างล่างได้ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวลานอนก็คือเนี่ยเอาม่านปิดมาให้ทึบได้หมดเลยใช่ครับครับมืดเวลามืดนี่มืดสนิทเลยครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนยังมีพื้นที่ walk-in closet และห้องน้ำด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับการดีไซน์สองส่วนนั้นเป็นยังไงบ้างครับrequirement ของเจ้าของมีไม่กี่ชุดเองเขาเป็นคนไม่ค่อยเก็บสะสมของครับตู้เราก็เช็คอีกหลายรอบเหมือนกันเอ้ยแค่นี้พอไหมเนี่ยก็เป็นตัว U ตั้ง8เมตร9เมตรเนี่ยทั้ง2คนก็มีแค่นี้เองแล้วก็เขาบอกว่าเขาเอาออกของระบายออกบ่อยถึงเวลาก็มูฟบริจาคอะไรครับก็จะมีว่าอินคอร์เซ็ตจะเข้าต่อเนื่องกับห้องน้ำครับแค่นั้นเลยน้อยๆมากๆซึ่งส่วนของห้องน้ำเองก็จะเป็นโทนสีเทาใช่ไหมฮะใช่ครับบ้านหลังเนี้ยครับเป็นบ้านที่พวกเราคุมโทนของสีของแมทเทียลตอนในห้องน้ำก็อยากได้เป็นหินสีเทาทั้งหมดเลยครับแล้วก็เรามีแก๊ปแสงไว้นิดนึงเอาไว้ให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้จริงๆจากห้องนอนตรงนี้เนี่ยในเรื่องของมุมมองเองก็ต้องบอกว่ายังสามารถมองเห็นไปได้หลายๆส่วนจริงๆนะครับแล้วก็ผมมีลองดูคือเมื่อกี้ตอนที่ผมมาเดินเซอร์เวย์เล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะก็เห็นว่าพอเราออกจากห้องนอนไปเนี่ยมันมีจุดที่เราสามารถมองลงไปเห็นตรงบันไดด้านหน้าเลยสมมติถ้ามีใครมาทำนองมองหน้าบ้านนี่ก็มองเห็นได้อยู่ก็เป็นข้อดีของการออกแบบไว้ตั้งแต่แรกมันก็ทำให้เราสามารถนั่งอยู่ในพื้นที่ใดแล้วสังเกตแอบดูได้ครับก็ถือว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงการมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆสำหรับบ้านหลังนี้นะครับครับตอนนี้ก็มาที่ห้องทำงานหรือห้องอ่านหนังสือแล้วครับซึ่งตำแหน่งของห้องนี้เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งหน้าบ้านเลยใช่ครับครับอย่างในห้องนี้เนี่ยจริงๆเป็นฟังก์ชันที่ดูจะเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของเลยนะฮะใช่ใช่เขาชอบอ่านหนังสือครับครับแล้วมีหนังสือไม่มากไม่น้อยซื้อเก็บเป็นคอลเลกชันอ่านเสร็จบริจาคอะไรเงี้ยครับแต่พี่เต้นเองก็มีการทำชั้นวางไว้แบบเกือบจะโดยรอบห้องเลยนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของจริงๆตรงเนี้ยจะบอกว่าเป็นที่นั่งก็ได้หรือเป็นช่องที่วางหนังสือก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับดีไซน์เองมันก็จะมีความล้อมากับส่วนข้างนอกเหมือนกันใช่ครับใช้ภาษาเดียวกันครับเพียงแต่ว่ามันถูกทำฟังก์ชันคือมันซ่อนโครงสร้างเป็นคานผมใช้อย่างพื้นส่วนเนี้ยเราอยากให้ตัวคานไม่ตกท้องไปถึงรูปด้านด้านล่างแล้วก็อัพเทิร์นคานขึ้นจริงๆมันต้องมีคานโผล่มาวิ่งยาวก็ทำโคเวอร์ตัวคานไว้ครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่พี่ต้นอยากจะให้ตัวอาคารเนี่ยมันเหมือนอิฐที่ลอยได้ที่พี่บอกใช่ฮะถ้าเรามองจากรูปด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ไม่มีเสาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ก็คือบริเวณที่เราเดินขึ้นบันไดมาข้างหน้าตรงนี้แหละครับตรงมุมนู้นเนี่ยเป็นมุมที่ไกลที่สุดของบ้านแล้วก็ไม่มีสตั๊กเจอร์คือมันลอยอยู่ครับเพราะงั้นคานส่วนนี้มันต้องวิ่งเข้าไปชนตรงนู้นแหละครับแต่แทนที่จะให้คานโผล่ลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้เรากลับขึ้นมาข้างบนแทนใช่ครับก็ปิดผิวไปแล้วก็ทำให้กลายเป็นฟังก์ชันแทนครับนั่งได้เก็บหนังสือได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างนึงที่มีโอกาสได้คุยกับพี่เติ้ลก็คือพี่เติ้ลจะบอกว่าวิธีการทำงานของทางซูโรมิติเองเนี่ยจะมีการคัสตอมไมซ์หลายๆอย่างให้กับลูกค้านะครับซึ่งผมเองก็เนี่ยพอมองๆไปดูอย่างไรหน้าต่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวที่เราจะเอาไว้ล็อก
เพื่อไม่ให้มันมันเด้งไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่คัสตอมไมซ์ใช่ไหมครับใช่มันเคยมีครับแต่มันยาวเมื่อก่อนถ้าเป็นขามันยาวที่ขายาวปั้นแล้วมันไม่เหนียวครับก็มันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ให้อนให้ทางซัพพลายเออร์ช่วยหล่อให้เราหน่อยขอเป็นเหล็กโอ้โหเหล็กมันก็จะเหนียวหน่อยแล้วก็สั้นลงไม่งั้นมันจะฟาดอะไรเงี้ยครับครับหรืออย่างตัวพวกกรอบเฟรมหน้าต่างอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะไม่ได้เป็นกรอบอลูมิเนียมแบบแบรนด์ที่เราเห็นทั่วๆไปเลยนะครับใช่ๆคือพีเตอร์เองก็จะไปเสาะหาคือเรียกว่าต้องการได้วัสดุที่ใช่ไหมฮะหรือว่าจริงๆการที่เลือกวิธีการเป็นคัสตอมไมซ์แบบนี้เนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งมันเป็นแนวทางการทำงานที่ต้องการได้ผลลัพธ์แบบไหนจริงๆเราต่อสู้กับทุกเงื่อนไขก่อนอย่างแรกที่เป็นปัญหาของเราคืองบประมาณเราก็อยากได้ของที่อยู่ในดีไซน์ที่มันสวยแล้วก็อยู่ในบัดเจ็ตที่เจ้าของรับได้เราก็จะไปหาซัพพลายเออร์แล้วคนที่คิดว่าพอทำได้ครับแล้วก็เข้าไปถามเขาไปทำงานร่วมเขาว่าเนี่ยลองปรับให้เราได้ไหมจากบางอย่างถ้าเป็นให้พี่ข้อของเขาอาจจะดูเทอะทะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอปรับหน่อยพอดีเราก็ต้องเข้าใจโลจิกของเขาอะไรเงี้ยแล้วผมโชคดีซัพพลายเออร์ใจดีครับช่วยทำให้จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับหลายๆอย่างที่เราเห็นเลยสมมติเรากันตกเองก็ตามใช่ไหมฮะใช่ครับแม้กระทั่งเมื่อกี้คุยกับพีเตอร์ว่าตัวแท็กไลน์ที่ห้อยอยู่ตรงพื้นที่ส่วนนั่งเล่นเนี่ยครับไอตัวที่ห้อยมานี่ก็คือคัสตอมไมซ์หมดใช่ครับก็ทำแบบให้กับผู้รับเหมาครับจริงสำหรับผมมันไม่ได้ยากเพราะก็เป็นเหล็กหลอดแทงลงมาแล้วก็มีระยะให้ก็เหมือนทุกเจ้าผมว่าทุกซัพพลายเออร์ล้วนอยากได้ของดีแหละครับเราก็เช่นกันเพียงแต่ตรงนี้ยังก็เป็นจุดที่ว่าสุดท้ายเราจะประนีประนอมหรือเปล่านะเช่นบางคนอาจจะแบบอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องห้อยมาหรอกติดกับผนังเลยก็ได้นะหรือแบบเล่ากันตกถ้าในท้องตลาดอ่ะแบรนด์ที่มีก็มีประมาณแบบเนี้ยครับแต่พีเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าถ้ามันไม่บางหรือไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการจริงก็จะไม่ยอมใช่ไหมใช่มันมีสัดส่วนที่เราคิดว่ามันจะสวย อยู่ข้างในมือจับต้องเท่าไหร่แล้วผมก็จะสตาร์ดี้มาเลยครับก็ทำไป ขาเลยก็สตาร์ดี้หมดครับครับเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างงี้ก็เหมือนดีไซเนอร์ทั่วไปครับทำงานมันละเอียดอ่อนค่อยๆเข้าไปในละเอียดเดี๋ยวมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวทางในการออกแบบที่สุดท้ายทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆนะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องแลกมากับเรื่องของระยะเวลาหรือการทำงานของทำนิกเองที่เหนื่อยหนักมากขึ้นนะฮะเราก็ต้องได้ผู้รับเหมาที่ดีด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนั้นสำคัญเลยครับครับต้องผู้รับเหมาดีแล้วก็ทีมซัพพลายเออร์ที่ดีที่เข้าใจเราพร้อมที่การคัสตอมทำให้เขาอาจจะข้ามเส้นของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเส้นปกติเราก็ทดลองดูเหมือนต้องพุชต้องช่วยกันใช่ๆช่วยกันครับช่วยกันแล้วก็ผมว่าทุกคนต้องเห็นผลลัพธ์ร่วมกันก่อนว่าทำเสร็จแล้วมันจะดีผมว่าอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นคีย์ซักเซสของทุกๆงานด้วยซ้ำถ้าพวกแบบเองทำไปแล้วไม่มีคนช่วยทำหรือว่าเห็นแย้งอะไรมันก็อาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราโชคดีเราได้คนที่ไปทำสิครับเนี่ยน่าจะได้อะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นเราได้หรือแสดงว่าในสิ่งที่ทางพีเตอร์ทำเนี่ยเวลาคิดมาได้โปรเจกต์หนึ่งเช่นสมมติพี่คิดตัวล็อกของบ้านหลังนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จะไม่เอาไปใช้ในบ้านหลังอื่นใช่ไหมฮะไม่ค่อยใช้ก็คือจะคิดใหม่เรื่อยๆตลอด มันอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยมากกว่าครับเราก็ไม่ได้มีสูตรเหมือนกันว่าจะไม่ใช้เลยก็ไม่ใช่นะหรือว่าจะใช้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับมันมีความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละอย่างใช่แต่ละหลังงั้นแต่ละโปรเจกต์เราก็แน่นอนแหละว่าผมชอบคิดของใหม่แน่ๆมันจะแมทกับอันนั้นไหมก็แล้วแต่บางทีมันอาจใช้ได้ก็ใช้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่แน่คือไม่ได้มีกรอบชัดเจนขนาดนั้นผมแค่เห็นว่าอยากได้โปรดักต์แบบนี้ในที่แบบนี้บริบทแบบนี้อะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองตอนแรกผมก็สงสัยว่าอย่างการคัสตอมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะยิ่งทำให้ราคามันแพงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราทำเหมือนเราให้เขาทำเฉพาะสำหรับของเราเองคนเดียวใช่ไหมครับแต่ในรูปแบบที่พี่เติ้ลทำก็คือไม่ได้ให้แบรนด์เนี่ยคัสตอมให้แต่คือเหมือนเราไปหาช่างใช่ไหมครับให้เขาทำใช่ครับผมใช้ทำงานร่วมกับช่างท้องถิ่นด้วยส่วนนึงกับช่างผู้รับเหมาหลักด้วยแล้วก็ซัพพลายเออร์ด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการอะไรครับมันต้องใช้ครับแต่มองในมุมนึงจริงก็ถือว่ามันเป็นการพัฒนากันไปในแบบยกระดับไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับใช่ครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์บางทีมันก็เป็นโน้ตฮาวที่เขาเข้าไปใช้ต่อได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่เติ้ลพาไปดูชั้น4ที่เป็นดาดฟ้าครับได้เลยครับครับตอน
นี้ก็ขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าแล้วนะครับชั้น4ซึ่งนอกจากพื้นที่โซนดาดฟ้าเนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาจะเห็นว่ามีห้องอยู่1ห้องนะครับพี่เติ้ลอันนี้คือเป็นห้องอะไรฮะเป็นห้องรับรองครับแล้วพี่แขกไปใครมานอนได้ครับในส่วนของดาดฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพื้นที่โล่งเป็นเหมือนตัว L อย่างนี้นะครับอันนี้จริงๆมีแบบคิดฟังก์ชันไว้ไหมฮะตอนแรกก็กล่าวว่าเป็นที่นั่งดิเนอร์ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนั่งเล่นกันเพราะว่าผมจงใจดันส่วนของที่เป็นบันไดก็ให้ฝั่งที่ด้านที่ตะวันตกอ๋อแล้วพอแดดพักไปฝั่งตะวันตกนี่จะได้ร่มร่มเลยใช่ก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นที่นั่งเล่นล่ะสันทนาการกันแล้วก็ดันส่วนที่เป็นซักผ้าครับของเจ้าของไว้ข้างบนที่ชั้น4นี้ด้วยอ๋อเก็บงานระบบอะไรครับไว้ที่ชั้นนี้อ๋อจะอยู่ด้านหลังตรงนั้นนะฮะใช่ครับผมนั่นเองก็คือขึ้นมาซักผ้าด้านบนตากผ้าอะไรบริเวณนี้หมดเลยใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่ามีต้นไม้อยู่ด้วยนี่พี่เติ้ลเลือกเป็นต้นอะไรครับแล้วก็อันนี้ทำไมถึงตั้งใจเลือกให้ฟอร์มมันโค้งมาแบบนี้ฮะผมอยากให้ต้นไม้เขาขนานไปข้างหน้าแล้วเราสามารถตั้งโต๊ะเนี่ยในแนวเดียวกับต้นไม้ได้ครับนะครับมันก็จะแบบมีต้นไม้ล้อไปกับเราด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงอยากล้างความแข็งของบ้านลงครับบ้านเรามันเป็นฟอร์มมันเชฟมันสตรองมากครับถ้าได้ต้นไม้อีกเชฟนึงมาคอยทอนความแข็งของบ้านเนี่ยบ้านก็จะละมุนขึ้นครับอันนี้ที่เป็นต้นอะไรนะพี่ต้นสะเดาครับสะเดาสะเดาทีนี้หลังจากที่ได้ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้พี่เติ้ลแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วก็คิดอยากจะทำบ้านที่เป็นบ้านแบบทรงสูงแบบนี้ครับเขาอาจจะลังเลอยู่ก็ได้ว่าจะทำเป็นแบบบ้าน2ชั้นดีหรือว่าขยับขึ้นมาเป็นแบบ3 4 5ชั้นดีจริงๆแล้วมีเรื่องอะไรที่เขาต้องคำนึงบ้างครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้บ้านแบบทรงสูงแนวตั้งแบบนี้จริงๆมันก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าบ้านแนวสูงกับบ้านแนวราบอ่ะมันใช้งานไม่เหมือนกันครับมันมีส่วนที่ใช้งานได้จริงๆอยู่ในระดับความสัมพันธ์ของบ้านอ่ะมีอยู่2ชั้นเงี้ยนะครับอ๋อระยะสายตาคนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมาะสมแค่นั้นเองเหมือนบ้านหลังนี้เราก็จงใจให้ชั้น2กับ3เนี่ยอยู่ด้วยกันครับนี้ด้วยเงื่อนไขของโลเคชั่นต่างหากครับมันทำให้เราต้องยกมันขึ้นเพราะว่าบ้านต้องการพื้นที่เยอะ500ตารางเมตรอะไรเงี้ยมันยัดอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กไม่พอแน่ๆงั้นการใช้บ้านทรงสูงเลยเป็น1ในคำตอบต้องศึกษาเงื่อนไขอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องลองเช็คความรู้สึกตัวเองดูนะครับว่าไหวไหมใช้บ้านทรงสูงอันนี้เป็น1ในปัจจัยครับแต่ถ้าถามผมว่ามันถูกตอบปัญหาหรือตอบการแก้ปัญหาได้ดีมั้ยผมว่ามันดีในระดับนึงเลยสำหรับการอยู่2คนแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านที่เขาเรียกว่าไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆในแค่ชั้น2ชั้นเลยครับครับการยืดบ้านขึ้นก็เป็นหนึ่งในคำตอบจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่พี่เติ้ลพูดก็มีความน่าสนใจว่าพื้นที่หลักๆที่ใช้งานเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่แค่ว่าในการที่เราทำบ้านหลายๆชั้นอ่ะบางทีมันจะมีมุมนี้เหมือนกันว่าแบบเราก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ใช่ใช่แต่ว่าพี่เติ้ลเองก็มีการคิดเรื่องของสเปซที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันได้เชื่อมโยงมองเห็นการเสียงส่งถึงกันได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมว่านั้นเป็นคีย์ของมันด้วยซ้ำครับเราทำบ้านใหญ่แต่ว่าคนในบ้านอาจจะไม่เห็นกันหรือหลุดกันไปในแต่สเปซเนี่ยมันทำให้ความอบอุ่นในบ้านมันหายไปเหมือนกันนะครับผมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขแล้วก็ถ้าลองใช้ตัวบ้านสูงถ้ามันได้ประโยชน์กลับมาเช่นหนารับลมดีขึ้นครับแล้วก็มีความ privacy ขึ้นเนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งในคำตอบที่สามารถเลือกได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของงบประมาณอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับหรือการดูแลหลังจากนั้น ใช่ใช่ที่แบบว่าโอ้โหเราสุดท้ายถ้าอยู่ไม่กี่คนเนี่ยแต่ต้องขึ้นมาดูแลเยอะเลยบางที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยซ้ำนะฮะก็อาจจะปล่อยโล่งๆไว้อะไรผมว่ามันเป็นไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราทำบ้านฟังก์ชันน้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ในบ้านเราทำงานข้างนอกกลับมาเลยเดี๋ยวนี้ฟังก์ชันในบ้านมันเยอะขึ้นมีห้องทำงานในบ้านคนทำงานในบ้านก็เยอะขึ้นเวิร์กฟอร์มโฮมเวิร์กฟอร์มโฮมเองอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัดชั้นหนึ่งเป็นส่วนเซอร์วิสไปเลยเนี่ยผมว่ามันทำให้เราหลุดจากกระบวนการของการเข้าถึงง่ายหรือว่าเสียงลดลาเลยมันก็แก้ปัญหาได้นะครับที่เหลือก็เป็นฟังก์ชันอยู่อาศัยอย่างเดียวครับแล้วสำหรับพี่เติ้ลเองเนี่ยในแนวทางการทำงานนะครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดเวลาที่จะออกแบบบ้านครับจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นพวกช่างสังเกตก่อนครับมันจะแบงค์ๆมาก่อนนะไม่ได้มีภาพชัดเจนขนาดนั้นแล้วฮะเราก็จะเอ๊ะบ้านหลังนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฟังจากลูกค้าส่วนนึงอย่างหลังเนี้ยเค้าชอบอิฐอยู่แล้วครับเรารู้ว่าเราต้องเล่นกับอิฐแน่ๆล่ะแต่ว่าจะ4ชั้นหรือยังตอนนั้นยังไม่มีความคิดเลยครับเริ่มกันตั้งแต่2ชั้นก่อนด้วยซ้ําเอ๊ะยัดไม่พอแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะ
ถ้าเข้าใจง่ายผมอาจจะลูกค้าเนี่ยเป็นตัวกลางก่อนแล้วเราก็เข้าไปดูซิดูด้วยการ working ด้วยการเป็น workshop ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยๆได้ทางออกออกมามันถึงจะมีคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลในทุกๆขั้นตอนการออกแบบมันไม่ได้หมายความว่าโอ้เจ้าของบ้านนี้แล้วเราอยากได้แบบนี้มา ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันรวมถึงการคอมโมไมซ์กับงบประมาณกับของที่เราอยากได้แต่มันไม่เคยมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำลงแรงเยอะหน่อยครับ